ในการจัดการเรียนการสอนภายใต้ภาวะวิกฤตตรงนี้นะครับขณะนี้เรามีโรงเรียนหรือมีเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่หยุดเรียนอยู่ทั้งหมด33จังหวัดนะครับมีโรงเรียนที่มีเขตพื้นที่ที่ต้องประกาศปิดไป100กว่าเขตพื้นที่149เขตพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามนะครับในห่วงเวลานี้มันก็จะเป็นรอยต่อว่าในห่วงระหว่างการปิดเนี่ยนักเรียนเรียนอย่างไรแล้วมีความเดือดร้อนประสบปัญหาอย่างไรผมก็ขออนุญาตสรุปว่าทางสปทเองนะครับได้เก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความสบายใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับจริงๆเรามีการจัดการเรียนการสอนภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด-19 เนี่ยอยู่5รูปแบบด้วยกันก็คือรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบออนไซต์ก็คือรูปแบบการจัดการเรียนปกติคือนักเรียนมาโรงเรียนมาเต็มจำนวนมาบางส่วนสลับกันมาหรือแบ่งเวลากันมาอันนี้เรียกว่าออนไซต์นะครับซึ่งตอนนี้การจัดรูปแบบนี้เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยจัดวิธีนี้มากที่สุดตอนนี้คิดเป็น 75% นะครับอันที่2เราจัดออนแอร์ก็คือจัดโดยผ่าน DLTV ทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยก็คิดเป็นร้อยละ 0.79% ของโรงเรียนทั้งหมดนะครับที่การมีการจัดการเรียนการสอนในวิธีนี้วิธีที่3คือออนไลน์ที่เราวิตกกังวลเนี่ยวันนี้มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยคิดเป็นร้อยละ 0.66 ซึ่งก็มีเปอร์เซ็นต์ไม่สูงมากนักแล้วนอกจากนั้นก็สอนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอยู่ 0.04 แล้วก็จัดโดยออนแฮนด์ก็คือใช้วิธีเป็นเหมือนจัดเป็นชุดการเรียนเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษเป็นแบบฝึกให้กับนักเรียนไปทำที่บ้านเนี่ยอยู่ 9.7 แล้วก็จัดแบบผสมผสานคือทั้งออนไลน์บ้างออนแอร์บ้างผสมกับออนแฮนด์บ้างเนี่ยอยู่ทั้งหมด 13% นั่นก็หมายความว่าการจัดรูปแบบการเรียนการสอนนั้นเราจะคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนความพร้อมของโรงเรียนของคุณครูและนักเรียนเป็นสำคัญซึ่งถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ก็จะเห็นได้ว่าในสัดส่วนของการจัดทั้งหมดเนี่ยเราคำนึงถึงบริบทและสภาพของนักเรียนเป็นสำคัญนะครับก็จะเห็นได้ว่าการจัดรูปแบบนี้เราไม่ได้สร้างภาระหรือความเดือดร้อนให้กับนักเรียนแต่คุณครูจะจัดตามบริบทและความจำเป็นเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอนก็ไม่มุ่งไปที่เนื้อหาที่มันเป็นเรื่องของสาระความรู้แต่ก็จะเน้นฝึกทักษะชีวิตคู่ขนานกันไปด้วยในการให้ใบงานไปกับพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะเรามีความเชื่อว่าอยู่ที่บ้านก็เกิดการเรียนรู้ได้แต่เรียนรู้ทักษะในการทำงานทักษะการปฏิบัติตนดูแลสุขภาพอนามัยรวมทั้งดูแลการทำงานที่เป็นอาชีพนะครับต่างๆร่วมกับพ่อแม่ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นรูปแบบการเรียนอีกวิธีหนึ่งซึ่งจะเป็นทักษะหรือเป็นเจตคติที่ดีนอกเหนือจากความรู้ฝากไปยังท่านผู้บริหารและเพื่อนครูที่ออกไปเยี่ยมนักเรียนหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนก็อยากให้สื่อสารในเรื่องของการวัดและประเมินผลทั้งกลางภาคปลายภาคไปด้วยว่าคุณครูจะมีวิธีการวัดและประเมินผลยังไงก็ให้อธิบายกับผู้ปกครองให้เข้าใจเพราะวันนี้ผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยมีความวิตกกังวลกับเรื่องการสอบอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าการวัดและประเมินผลไม่ว่าจะเป็นเพื่อเลื่อนชั้นหรือเพื่อจบชั้นปลายปีเนี่ยการจัดเรียนการสอนการสอบเป็นเรื่องของโรงเรียนและคุณครูในการและนักเรียนที่จะต้องดำเนินการหาวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับภาวะวิกฤตตรงนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อลดความเครียดหรือความวิตกกังวลกับพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนถ้าดูติดตามข่าวประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการหยุดเรียนใน28จังหวัดนะครับตามประกาศของกระทรวงนั้นจะครบกำหนดในวันที่30ที่จะถึงนี้และวันนี้ก็ทราบว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการสบคนะครับเพื่อพิจารณาการดำเนินงานในแต่ละส่วนก็อยากจะสื่อสารในเรื่องที่สองว่าโรงเรียนให้เตรียมการในสองลักษณะนะครับโรงเรียนที่หยุดเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
แล้ววิเคราะห์สถานการณ์หากสบคประกาศยกเลิกนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้จังหวัดได้ประกาศให้โรงเรียนเปิดเรียนได้ก็อยากสื่อสารให้กับท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านผอ.เขตได้กรุณาออกแบบเตรียมการหากประกาศเปิดเรียนเราจะมีกระบวนการในการทำความสะอาดอาคารสถานที่อย่างไรเตรียมมาตรการในการที่จะคัดกรองเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะดูแลนักเรียนอย่างไรเช่นหน้ากากอนามัยนักเรียนมีไม่มีจะต้องทำยังไงนะครับรวมไปถึงเจลล้างมือต้องทำยังไงนะครับมีที่ไหนถ้าไม่มีจะจัดหาได้อย่างไรก็แล้วรวมไปถึงมาตรการในการที่จะออกแบบจัดห้องเรียนเว้นระยะห่างจัดอาหารกลางวันนะครับจัดเข้าแถวหน้าเสาธงหรือรวมไปถึงเรื่องการประสานงานระหว่างชุมชนในการที่จะมาช่วยไม่ว่าจะเป็นสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลชุมชนหรืออสม.จะเข้ามาช่วยอย่างไรผมคิดว่าวันนี้ต้องเตรียมการในส่วนตรงนี้ถ้าสมมุติว่าจังหวัดของท่านหรือโรงเรียนของท่านต้องเปิดเรียนในวันที่1กุมภาก็ให้เตรียมการตรงนี้ไว้ในขณะเดียวกันโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งยังมีความเสี่ยงสูงตามสถิติที่มีคนไข้หรือพบเชื้ออยู่เป็นจำนวนมากและก็มีอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เป็นปกติเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าสมมติว่าท่านไม่ได้เปิดเรียนท่านก็ต้องไปดูแนวการจัดการเรียนการสอนใน5วิธีเนี้ยท่านจะต้องจัดการเรียนการสอนในภาวะที่นักเรียนต้องพักเรียนอยู่ที่บ้านท่านจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรจึงจะทำให้นักเรียนนั้นนะครับอยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้อยู่เฉยๆเขาอยู่ที่บ้านเขาก็ได้เรียนรู้หรือเขาไปช่วยพ่อแม่เขาก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ภายใต้ภาวะและข้อจำกัดของเขานะครับหรือเราใช้สโลแกนว่าเราปิดโรงเรียนเราหยุดเรียนแต่การศึกษานั้นไม่หยุดนะครับเราต้องจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้อยู่ตลอดแต่เวลาความเหมาะสมรูปแบบนั้นต้องเป็นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียนอันนี้ก็ขอเน้นย้ำให้ทั้งโรงเรียนที่มีโอกาสเปิดเรียนก็ได้เตรียมการโรงเรียนที่ต้องหยุดเรียนต่อก็ต้องหาวิธีการในการดำเนินการแต่อย่างไรก็ตามก็เรียนท่านทั้งหลายว่าในขณะนี้สปท.เองก็พยายามจะแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนหลายๆภาคส่วนที่จะเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงเช่นมีโปรแกรมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เราก็พยายามแสวงหารวมทั้งพูดคุยกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการที่จะซัพพอร์ตนักเรียนในเรื่องของการเติมอินเทอร์เน็ตหรือในการดูแลระบบการสื่อสารเพื่อให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้สปท.ก็จะรับในส่วนที่จะเติมความคล่องตัวให้กับทางเขตพื้นที่และโรงเรียนอย่างไรก็ตามขอย้ำไปยังผอ.เขตนะครับได้กรุณาได้ให้ความสำคัญอาจจะมีลักษณะของการนิเทศที่นิเทศออนไลน์คู่ไปกับการเรียนการสอนออนไลน์ไปด้วยท่านจะได้เห็นภาพความสำเร็จหรือสภาพปัญหานะครับซึ่งผมก็เห็นหลายๆเขตที่ท่านพยายามมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำเรื่องนี้ก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับ